ทิ้งท้ายข่าวกันในช่วงนี้ด้วยรายงานพิเศษเรื่องเทศบาลนครแม่สอดเตรียมจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูแล้งทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตากต่างตื่นตัวเพื่อเตรียมรับป้องกันและรับมืออัคคีภัยโดยเฉพาะปัญหาการเผาป่าเผาไร่และเผาขยะทำให้เกิดหมอกควันส่งผลต่อสภาพอากาศและยังมีปัญหาการเกิดอัคคีภัยบ่อยครั้งเทศบาลนครแม่สอดในฐานะเป็นพี่ใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดตากและอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจจึงตื่นตัวรับมือกับอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งนี้โดยได้เสนอตั้งศูนย์ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งต่อไปก็จะเป็นศูนย์บรรเทาและก็ป้องกันสาธารณภัยของเขตพิเศษซึ่งต่อไปก็จะมีสิ่งที่เข้ามารองรับแล้วก็อาจจะสวยงามกว่านี้นะในการความเตรียมพร้อมของบุคลากรก็สงสัยก็คงจะต้องมีบุคลากรอย่างน้อย50คนถึง100คนโดยเฉพาะจะดึงศูนย์ป้องกันอพปลเข้ามาด้วยด้วยกันนะให้มันมีพละกำลังในการที่จะไปดำเนินการช่วยเหลือในของชุมชนด้วยแล้วก็ของเขตพิเศษด้วยในการต่อไปครับการเจริญเติบโตของนครแม่สอดนับวันมีความเจริญมากยิ่งขึ้นประชากรในพื้นที่และต่างพื้นที่เข้ามาอาศัยอยู่ประกอบกับมีนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ด้านต่างๆอันเนื่องมาจากการเชิญชวนของรัฐบาลที่ต้องการให้นักลงทุนไปลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และมีประชากรเพิ่มขึ้นแต่ที่สำคัญคือปัญหาอาคารสูงยังไม่สอดคล้องสอดรับกับศักยภาพของเทศบาลนครแม่สอดในการเข้าไประงับอัคคีภัยมีสิทธิ์สูงในการก่อสร้างคอนโดมิเนียมและรวมทั้งกรณีเขาทำโกดังใหญ่ๆเนี่ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปช่วยไหมกรณีเกิดไม่ได้เกิดภัยซึ่งบอกว่าผมว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการเองแล้วก็หน่วยราชการในท้องถิ่นกำลังเตรียมความพร้อมอยู่ไม่ต้องห่วงสำหรับการก่อตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครแม่สอดนั้นทางจังหวัดตากโดยนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้อนุมัติงบประมาณแล้วรอขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจะได้รีบดำเนินการก่อสร้างต่อไปสมจิตรุ่งจำรัดรัศมีรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก